ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามากินอาหารบ้านๆนะครับวันนี้มีแต่วันนี้มีชูชีปลานางนะครับหรือว่าปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเขาเรียกว่าปลายอนปลายอนมั้งประมาณนั้นครับก็มีสองเมนูคือปลาเนื้ออ่อนราดพริกแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบวันนี้แค่สองรายการพอนะครับว่ากินไม่ไหวเพราะบ่าวขนาดอยู่คนเดียวเนี่ยแม่นอยู่หลายคนนะคะเด้อขั้นตอนแรกนะครับทดสอบก่อนปลาอ่อนโขกรอบปลาอ่อนทอดกรอบกรอบจริงครับนี่ครับต้องแท็กอ่ะเนี่ยน้ำพริกน้ำปลาครับเนี่ยเข้าขนาดเลยร้อยโอ้โหดูเดือดเลยเรามาลองอันนี้ครับราดพริกนะครับราดพริกมันจะโอ้ขนาดไหนโอ้ปลาเข้ากรอบเลยครับโอ้โอเคทั้งคอเนื้อเลยพี่หน่อยครับผมขอจอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ